เออคุณดาครับเรื่องฉันไม่รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรถึงมาตีสนิทกับคนในครอบครัวจาแบบนี้แต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อค่ะว่าคุณสามารถติดต่อจาได้เพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับเรื่องของจาและครอบครัวของจาได้แล้วนะคะคุณดาครับดาครับคุณพ่อกับนสุคือรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเหรอคะแต่น้าก็ไม่รู้นะว่าข่าวมันออกไปได้ยังไงไม่รู้หรอก็นสุนี่แหละที่เป็นคนกุข่าวนี้แล้วไปขายอ่ะข่าวจาเนี่ยมันได้ราคาดีใช่ไหมคุณนาครับคุณนามั่นใจนะครับว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วข่าวมันหลุดออกไปได้ยังไงอะคะฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาพวกนี้เลยนะทำไมผลฉันเธอสูตรไปถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้อะเสพยาเขาบอกไหมนี่คุณฉันพูดความจริงนะถ้าคุณไม่เชื่อก็ถามดาสิดาเออคุณดาครับเรื่องฉันไม่รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรถึงมาตีสนิทกับคนในครอบครัวจาแบบนี้แต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อค่ะว่าคุณสามารถติดต่อจาได้เพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับเรื่องของจาและครอบครัวของจาได้แล้วนะคะดาครับดาถูกต้องสินั่นดูทุกคนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะฉะนั้นผมขอเชื่อผลชันสูตรศพของคุณละกันเคลียร์คุณนี่คุณยูน่าจะไปเยี่ยมพ่อจานะทางนู้นจะได้ไม่ต้องสงสัยโถพี่อามตอนนี้พี่ยังห่วงเรื่องนั้นอีกเหรอเราน่าจะช่วยเองคิดนะว่าข่าวมันออกมาแบบนั้นมันอาจจะถึงตัวเราก็ได้นะพี่ยูจะกังวลทำไมถ้ายูกับไอไม่พูดสักอย่างก็ไม่มีใครรู้หรอกก็ได้ถ้าพี่รับปากแบบนั้นผมค่อยสบายใจหน่อยพี่ยามแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อจ๋านะผมโทรไปบอกดาแล้วพอเสร็จงานแล้วผมจะไปเยี่ยมส่วนข่าวของจาไม่ว่าจะออกมาดีหรือร้ายไม่ว่าจะยังไงหน้าที่ของยูก็คือจะต้องรับบทพระเอกแสนดีอยู่จำไว้และแฟนคลับก็จะดันอยู่อย่างแน่นอนทั้งประเทศพี่อาร์มเรียกแก้วมามีอะไรหรือเปล่าคะพ่อของจาระวีเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวยูช่วยจัดการเรื่องประกันให้เขาเดี๋ยวนะแล้วก็เอาดอกไม้ไปเยี่ยมไข้แล้วบอกกับเขาว่าเดี๋ยวตอนเย็นไอ้กับวินเข้าไปเยี่ยมได้ค่ะเช็คเงินเดือนมาให้คุณพ่อกับคุณน้าแทนพี่อาร์มนะคะพอดีว่าพี่อาร์มต้องพาวินไปสัมภาษณ์นะคะเลยมาไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับแค่จ๋าไม่อยู่แล้วอาร์มไม่ทอดทิ้งพ่อกับน้าแค่นี้ก็ดีแล้วครับโอ๊ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณพ่อพอดีว่าพี่อาร์มเขาบอกว่าจะดูแลให้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจ๋าเสร็จนะคะเดี๋ยวสลับตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวแก้วลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษครับที่นี่คือบ้านคุณอนุรัตนมณีการหรือเปล่าครับผมเองแหละครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจคือผมเอาผลชันสูตรของคุณจารวีมาให้ครับถ้าเป็นเรื่องนี้เชิญไปคุยข้างในดีกว่าครับเชิญครับจากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชผลตรวจออกมาว่าผู้ตายคือคุณจารวีรัตนมณีการเสียชีวิตเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาดเป็นผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับคุณนพคุณนพคุณนพนพใจเย็นๆค่ะไม่ลูกผมไม่เคยเสพยาเสพติดไม่ลองดูผลก่อนก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยผมช่วยติดต่อทางนิติเวชให้ได้ครับ
ินตำรวจพูดกับหูจารวีเจ้าหญิงแห่งวงการเสพยาเกินขนาดจนหัวใจวายตายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุรถคว่ำไม่เป็นไรหรอกค่ะคนกันเองโอนมาก็ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแก้วส่งเลขบัญชีไปให้นะคะช่วยไม่ได้นะจ๊ะตอนเธออยู่อ่ะก็เลวใส่ฉันดีนักตอนเนี้ยก็ถือว่าเธอให้เงินฉันเพื่อเป็นการขอโทษกันแล้วกันนะก่อนวันนี้จะสาย